สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันอังคารที่28พฤษภาคม2567นะครับการวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณโบรกเกอร์ IEX นะครับโบรกเกอร์มาตรฐานสากลภายใต้ MISA และก็ FSA นะครับราคาทองคำนะครับเมื่อวานนี้ราคาได้มีการเบรกแนวต้านนะครับ2350นะครับที่ผมบอกว่านะครับ2350เนี่ยเมื่อวานนี้นะครับหรือว่าสัปดาห์นี้ไม่น่าใช้เพราะว่าราคาได้มีการเทสไปในช่วงวันศุกร์แล้วนะครับแล้วก็โครงสร้างราคามีโอกาสเกิดการรีเทสเมนต์กับตัวขึ้นนะครับซึ่งแผนการเทรดเมื่อวานนะครับแผนหลักก็คือในกรณีที่ราคาเนี่ยมันมีการนะครับลงไปสร้าง bullish divergence นะครับในกรอบเวลา 1s นะครับหรือว่าลงมาเทสบริเวณเส้นปะตรงนี้นะครับให้เราบายกับขึ้นมานะครับซึ่งราคาได้มาถึงโซน2360นะครับซึ่งเป็นโซนที่ผมมองว่าราคามีโอกาสเกิดการกลับตัวนะครับรีซูมกลับลงไปตามเทรนในขณะนี้ได้นะครับเทรนเนี่ยตอนนี้มันเป็นเทรนลงนะครับแล้วพอการเคลื่อนที่เกิดการรีเทสเมนต์นะครับน่าจะกลับตัวลงในขณะนี้นะครับก็มีการย่อนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับไปดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูกราฟทองคำนะครับในกรอบเวลารายสัปดาห์ก่อนนะครับกับเวลารายสัปดาห์นะครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่ภายใต้ channel นะครับราคาเนี่ยเทรดอยู่ภายใต้เส้นสีแดงตัวนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วมีการปิดเป็นแท่ง bearish engulfing กลับลงไปนะครับแนวรับนะครับเราก็อาจจะได้แนวรับประมาณนี้นะครับไอ้ช่วงแนวต้านของ channel เดิมนะครับซึ่งอาจจะทำหน้าที่แปรเปลี่ยนมาเป็นแนวรับนะครับราคามีโอกาสไหลกลับลงไปนะครับช่วงประมาณ 2,300 ได้นะครับแต่ต้องติดตามดูกันต่อนะครับว่าการเคลื่อนที่ใน 2-3 วันนี้นะครับเป็นยังไงนะครับจะกลับขึ้นไปเทสนะครับแนวต้านเส้นสีแดงนะครับซึ่งราคาเนี่ยกลับมาเทรดอยู่ภายใต้เส้นสีแดงแล้วนะครับหรือว่ากลับลงไปเทสนะครับแนวรับเส้นสีน้ำเงินก่อนนะครับก็การเคลื่อนที่นะครับอาจจะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมขนาดนี้นะครับเดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับในกรอบเวลารายวันนะครับกรอบเวลารายวันนะครับก็เมื่อวานนี้มีการปรับตัวขึ้นที่เป็น bullish นะครับหลังจากที่เราเห็นโครงสร้างเนี้ยนะครับ channel นี้เป็น channel ใหม่ที่ผมกำหนดเพิ่มเข้ามานะครับมีสับชานเนลเป็นเส้นป่านะครับราคาลงไปเทสขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดราคาลงไปเทสแนวรับตรงนี้แล้วก็เริ่มปรับตัวขึ้นอีกนะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับหรือว่า BB Middle Band นะครับปัจจุบันอยู่ประมาณ2352นะครับราคาเนี่ยยังไต่อยู่แถวนั้นอยู่นะครับโดยรวมนะครับผมมองว่าโอกาสเนี่ยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการเบรกลงมานะครับอย่างชัดเจนแล้วตอนนี้กลับขึ้นไปรีเทสผมมองว่าลักษณะโอกาสที่มันน่าจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ลงมาเทสแบบนี้นะครับก็คือเรามีแนวรับเส้นถัดไปนะครับก็จะเป็นเส้นตัว EMA 50วันนะครับอยู่ระดับราคาประมาณ2303นะครับตอนนี้ราคาเบรก EMA 20วันนะครับแล้วก็เทรดอยู่ภายใต้ EMA 20วันประมาณ2360นะครับอันนั้นคือระยะโดยประมาณนะครับแล้วก็มันน่าจะลงมาเทสตัว EMA เป็น Medium Moving Average นะครับแถวๆประมาณ 2,300 ได้นะครับอันนี้คือผมคาดการณ์กันที่นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยโมเมนตัมนะครับในขาขึ้นในกรอบเวลารายวันเนี่ยมันไม่ดีนะครับมีโอกาสลงมาลักษณะนี้นะครับทีนี้เราไปดูนะครับในกรอบเวลาลาย4ชั่วโมงนะครับกรอบเวลาลาย4ชั่วโมงนะครับอยู่ภายใต้โครงสร้างของขาลงนะครับราคาเนี่ยมีการนะครับเบรกแนวรับตรงนี้ลงมานะครับประมาณ 2,410 นะครับแล้วก็ไหลยาวนะครับตอนนี้เกิดการเคลื่อนที่เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แบบ correction นะครับก็คือการสะสมแรงนะครับซึ่งเทรนเดิมนะครับเทรนเดิมเขาเป็นเทรนลงนะครับผมก็จะมองว่าโอกาสเนี่ยการเคลื่อนที่นะครับมันก็จะเป็นอย่างที่บอกก็คือพอจบการ correction ปุ๊บมันน่าจะมีการเคลื่อนที่ลงต่อนะครับทีนี้นะครับไอแนวโน้มการเคลื่อนที่นะครับเมื่อวานที่บอกว่าน่าจะเกิดการปรับตัวขึ้นนะครับก็ขึ้นมาใกล้เคียง2360แล้วเมื่อวานนะครับขึ้นไปทำไฮแถวประมาณ 2358.5 นะครับก็เป็นโซนที่ให้ไว้เลยนะครับแล้วก็ราคาเริ่มปรับย่อมานะครับวันนี้นะครับผมประเมินว่านะครับราคาเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวเคลื่อนที่ขึ้นนะครับได้สูงกว่าเดิมนะครับเดิมเนี่ยตอนนี้นะครับมันติดเส้น EMA 120อยู่นะครับตอนนี้ราคามันครอสช็อตกันอยู่นะแล้วก็2360นะครับอยู่บริเวณแนวนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของซัพพลายโซนนะครับมันจะมีฮิดเด้นนะครับโซนที่ซ่อนอยู่นะครับอันนี้เป็นโซนในกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับซึ่งผมมองว่ามันมีโอกาสที่ราคาจะไต่ขึ้นได้มากกว่านะครับขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นคอนฟลูเอนซ์ของแนวต้านเส้นป่าตัวนี้นะครับผมไฮไลท์ให้มันชัดเจนขึ้นนิดนึงนะครับเป็นเส้นหนาๆขึ้นมานะครับตรงนี้
แนวต้านของ Channel เส้นประตรงนี้นะครับเส้น EMA 50นะครับอยู่ประมาณ2366นะครับแล้วก็เป็นSupply Zone ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกรอบเวลา1ชั่วโมงเราจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับการคาดการณ์วันนี้นะครับก็คือคาดการณ์ว่าราคาเนี่ยจะค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับอาจจะไปจุดที่มัน confluence นะครับหรือว่าสอดคล้องกันบริเวณนี้นะครับแล้วก็ไหลลงนะครับจุดที่น่าสนใจนะครับเราดิวดาวไปดูในกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้ราคาได้เบรกตัวบริเวณแนวต้านนะครับประมาณ2347 2348ขึ้นมาได้นะครับทะลุขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ correction นะครับ2360นะครับวันนี้มีโอกาสเคลื่อนที่ขึ้นได้เกินกว่านั้นนะครับ2360เนี่ยนะครับไอเส้นที่ให้ไว้เมื่อวานนะครับวันนี้นะครับเราจะไม่ใช้ตรงนี้นะครับผมมองว่าโซนที่น่าสนใจสำหรับวันนี้นะครับน่าจะเป็นซัพพลายโซนนะครับซัพพลายโซนของเราก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงราคาประมาณ2366นะครับขึ้นไปถึงไฮประมาณ2387นะครับ2366ถึง2387เป็นโซนสีฟ้าๆตรงนี้นะครับราคาเนี่ยตอนนี้นะครับในกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับมันเคลื่อนที่เป็นการสะสมแรงนะครับขึ้นย่อนะครับขึ้นย่อนะครับยกโลขึ้นนะครับเบรกเอาท์นะครับเกิด correction แล้วก็กำลังพยายามเคลื่อนที่ขึ้นต่อนะครับมันมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะหยุดที่2360กับย่อลงมานะครับระยะสั้นแล้วก็ไหลขึ้นต่อนะครับ2360เนี่ยผมวันนี้จะไม่เน้นให้ช็อตนะครับเพราะว่ามันมีเส้น EMA นะครับรองรับอยู่นะครับมันอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นไปชนนะครับประมาณ2362ย่อลงมาไอตัวเส้น EMA ตัวเนี้ยมันก็จะไต่ขึ้นไปรองรับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการย่อสั้นๆนะครับไม่แนะนำให้ช็อตจาก2360นะครับไม่แนะนำให้เซลล์จาก2360ให้ไปโฟกัสโซนบนนะครับโซนบนก็คือช่วงตรงนี้นะครับผมย้ายจุดโฟกัสมาประมาณนี้นะครับตั้งแต่ช่วงราคาประมาณ2366นะครับขึ้นไปนะครับถึง2373นะครับโทษทีนะครับอันนี้จะเป็นไฮจะอยู่ที่2374นะครับ2366ถึง2374นะครับเป็นโซนสำหรับพี่นานะครับให้มองหาโอกาสหรือว่าโครงสร้างกับตัวบริเวณนี้นะครับราคาจะไต่ขึ้นไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ไหลลงมานะครับแนวรับตอนนี้นะครับแนวรับถ้าใครจะบายนะครับแนวรับเนี่ยในกรอบเวลา 1S กันนะครับระยะสั้นเลยนะครับแนวรับอยู่ประมาณ2346 2347ราคามีโอกาสลงไปเทสตรงนี้แล้วก็ยิงขึ้นไปทางด้านบนนะครับถ้าใครเทรดแบบสวิงสั้นนะครับก็สนใจบายครับก็จะเป็นแนวตรงนี้นะครับผมมาร์คราคาให้นะครับตรงนี้นะครับประมาณ2346 2347นะครับแต่ว่าแผนหลักเช่นเดิมนะครับเป็นซัพพลายโซน2366ถึง2374เป็นโฟกัสช็อตนะครับเราลุ้นว่าจากซัพพลายโซนนี้นะครับลงมาอย่างน้อยๆสวิงโลก็คือดีมานด์โซนเดิมนะครับ23 26 23 27ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเทรนด์จะรีซูมไปได้นะครับก็อาจจะไหลได้ลงไปถึง2303อะไรประมาณนั้นนะครับก็วันนี้นะครับเน้นโฟกัสช็อตเป็นหลักนะครับส่วนแผนบายสั้นก็อย่างที่ให้ไว้นะครับ2347นะครับการวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับสนับสนุนโดยโบรกเกอร์ IUX นะครับเทกับ IUX นะครับเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานในระดับสากลนะครับทัดไพลอตทัดไฟแนนซ์วิกิ FX นะครับไปตรวจสอบคะแนนรีวิวนะครับไปตรวจสอบใบอนุญาตต่างๆได้นะครับในเว็บไซต์เหล่านั้นนะครับเทรดแบบไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับเทรดแบบไม่มีค่า swap นะครับเทรดกับ IUX Marketเทรดทองคำนะครับเทรดน้ำมันเทรดคู่เงินหลักนะครับด้วยสเปซเริ่มต้น 0.0 นะครับทองคำ5หรือ6ในบัญชีประเภทรอนะครับเปิดบัญชีครั้งแรกยืนยันตนตนสำเร็จนะครับท่านสามารถรับเวลคัมโบนัส30เหรียญ US ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้ทันทีนะครับสนใจข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์ IX นะครับคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำนี้แล้วกับพบกันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก Forex Trade Review สนับสนุนโดยโบรกเกอร์ IUXโบรกเกอร์มาตรฐานของชาวไทยและเทรดเดอร์ทั่วโลกสวัสดีครับ